มทดสอบแอนไซน์ให้ดูครับแต่ว่าแอนไซน์นั้นไม่สามารถป้องกันพวกอาวุธจำพวกพลังงานได้นะครับก็จะป้องกันในพวกอาวุธที่เป็นลักษณะปืนกลนะครับมิสไซล์นะครับปืนใหญ่นะครับพวกประมาณนี้ถ้าเป็นพวกพลังงานพลาสมาหรือว่าเลเซอร์สายฟ้านั้นจะไม่ทำงานนะป้องกันไม่ได้นะครับนะครับโดนอีกแล้วซ้ายพวกนี้จะยิงแรกเข้าไหมถ้าเข้าด้านข้างยิงเข้าแต่ว่าเข้าแต่ว่าเหมือนไม่เข้าเลยยิงไปแล้วเหมือนไม่เข้าเข้าแล้วครับดูดีๆนะจังหวะแต่เขาถ้าเปิดลูกของไม่แน่ใจว่าเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวผมลองเป็นเจ้าเจสซี่ให้ดูครับว่าเอฟฟิตนั้นที่บอกว่าลดความแม่นยำลงเป็นยังไงนะครับคือมันเหมือนจะช้าลงนิดนึงด้วยนะพอจะสังเกตได้ยิงออกไปแล้วเป็นสไปรัลเฮฟวี่2แล้วก็เลเซอร์ครับเลเซอร์นะบอกว่าเพิ่มขึ้น 15% ครับแล้วก็ค่อนข้างจี้ได้แรงนะครับลักษณะของมันก็ยิงจากผมครับไอ้นี่นะครับผมก็จะพยายามอัดคืนไปแล้วกันยิงผมหลายรอบมาดูครับว่ามีสายมันจะถล่มมาได้ฟุ้มเรียบร้อยครับแต่ว่าไม่รู้ไปโดนของใครนะครับมาดูไอ้ที่ยิงเราบ่อยๆนะครับผมโดนอะไรอันนี้ไม่แน่ใจครับที่โดนครับหายไปเลยครับข้างนึงนะครับเท่าที่ทดสอบนะครับผมว่าสไปรัลนะครับสไปรัลเฮฟวี่1กับเฮฟวี่2ผมชอบมากกว่านะครับถ้าเป็นเฮฟวี่3ค่อนข้างเหมือนให้ได้นะครับก็เลยถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะมันแรงกว่านะครับแต่ว่ามันยิงไปทีละลูกนะครับอย่างบางอย่างเราก็ตายไหมไม่ตายด้วยครับค่อนข้างเบานะครับถ้าพูดจริงๆนะครับค่อนข้างเบาตุ่มๆๆๆนะครับค่อนข้างเบานะครับตายนะครับของอันนั้นเป็นเอลิสไปรัลครับเขาลองให้เราดูครับติดสายเข้ามาครับมันสลอยครับเจอนะครับค่าการฟื้นฟูของแอนไซน์ค่อนข้างเร็วนะครับนะครับขึ้นมาเร็วมากแล้วเรามาดู
นี่ครับ6ลูกพร้อมกันครับ6 3 18 18ลูกครับอัดเข้าไปนะครับ 10,000 2,000 ครับก็จะประมาณสัก 3,600 เอ้ย 36,000 นะครับยิงต่อครั้งครับเขาโอ้ยคุณหมอคุณหมออัดแล้วโอเคเรามาดูแบบไฮด้าครับตัวนี้แรงครับแรงแรงกว่าเดิมนะครับเอาตายก่อนซะแล้วนะครับจบเกมซะงั้นนะครับโอเคแพ้ไปครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกเกมนึงครับเกมที่เดี๋ยวผมลองเป็นตัวที่3นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเป็นนะครับโอเคมีคนสงสัยครับมีคนสงสัยว่าเจ้าบูชนั้นติดแอนไซด์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับจะบูนนั้นติดแอนไซด์ได้ไหมนะครับมาดูนะครับว่าติดได้ไหมไม่ได้เลยนะครับน่าจะไม่ได้นะครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการสลับไปสลับมามันก็เลยทำให้แอนไซด์นั้นเหมือนกับว่าไม่สามารถติดได้นะครับนั่นนะครับไม่มีนะครับแอนไซด์นะครับติดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในชื่อที่เขาเปลี่ยนนะครับอาวุธหนักก่อนนะครับนี่อาวุธหนักมาดูก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่ปืนใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ครับก็คือปืน KWK448 นะครับก็เปลี่ยนใหม่เป็น Nash Horn ครับ Nash Horn เป็นภาษาเยอรมันครับนะครับมีความหมายว่าแรดนะครับเป็นลักษณะว่าปืนใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งทนทานอะไรประมาณนี้ครับนานฮอนนะครับเป็นชื่อใหม่ครับเนี่ยครับอันนี้ก็เอาแค่ทันเดอร์ครับเป็นลูกซองทันเดอร์นะครับอันนี้ก็ไม่มีรหัสนั่นเองครับตัดรหัสทางแดงครับอันนี้ก็ซูดเซนิกนะครับไทเดนนะครับเนี่ยครับ EW นะครับก็เปลี่ยนเป็นตัดด้านรหัสออกเป็นเทบูเชตนะครับเป็นเยพลาสมาครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เป็นเฮฟวี่1นะครับผมลองไปเป็นเฮฟวี่2ดูนะจะได้ดูผสมกันเยอะหน่อยนะครับกับ3ด้วยไหม3ด้วยก็ดีนะครับโอเคเป็น3เลยนะครับในความรุนแรงเพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็น1 2 3นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นแลนซ์ลอตครับมีคนสงสัยครับว่าแลนซ์ลอตนั้นถ้าติดกับแอนไซด์ครับนะครับหม้อพลังนะครับหม้อโล่พลังครับนี่ครับลักษณะเป็นหม้อเป็นนี่ครับเรามาดูนะครับว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับผมจะเริ่มที่ฝาเหลืองก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มที่ฝาเหลืองให้ดูครับฝาเหลืองเสร็จปุ๊บนะครับขอเปลี่ยนอีกนะเป็นทารานนะครับเป็นทารานเป็นแลนซ์ลอตสล็อตทารานครับนี่ครับทารานพอไหมนะทองพอไหมยังไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน้อยใจครับพอไหมเอ7,000คือผมกลัวเจ้าด็อกเพราะกลัวเจ้าด็อกครับเนี่ยครับนะครับจะไม่พอนะครับซื้อไม่พอตอนนี้พอครับโอเคนะครับถ้าพอนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยน
ดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือการทดสอบนั้นผมก็ไม่ได้มีความเก่งกาจนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับนะครับผมก็จะประเภททดสอบให้ดูครับเดินลุยเดินลุยครับก็ไม่ได้มีฝีมือที่บอกว่าเก่งกาจฉกาจกันอะไรมากมายนะครับก็ตามที่เห็นครับส่วนมากก็จะตายซะเยอะนะครับโอเคนะครับมาที่เซนเจนครับผมจะเริ่มให้ดูตัวนี้เลยเป็นทารานะครับนี่ครับสีฟิวรี่ครับนะขาวนะครับพิกโซนิกนะครับเดี๋ยวเราไปเลยครับเราไปลุยกันเลยตัวใหญ่ทั้งนั้นทำเบียดกันครับไปคือหลังจากที่แอนไซน์นั้นถูกปรับนะครับให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นนะครับมันขึ้นช้าแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงมันจะยิงได้ช้าครับมันไม่ใช่จะยิงช้ามันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วพอโดนยิงมันตายเร็วครับเหมือนแบบว่าราคามันแพงนะครับ1,500ทองนะครับแล้วก็ค่าพลังแค่เหมือนแบบเริ่มต้นอยู่เหมือนนะครับโดนยิงแป๊บเดียวก็หมดไปเดี๋ยวขอป้องกันพวกมิสไซล์ได้ค่อนข้างดีนะครับนะพลังเรายังไม่ลดเลยนะครับว่าตอนนี้ลดแล้วโดนยิงเยอะครับลูกสองมันจะด้วยนะครับมันจะฟื้นฟูเร็วครับนะครับโอ้ยแต่พลังเราโดนลุ้นเยอะไปหน่อยครับตอนนี้มาเจ้าบูชครับบูชนั้นผมใส่มาเยอะเลยครับทำใส่มาเยอะคือทั้ง1ทั้ง2แล้วก็3เลยนะครับสไปรัลมาเราไปลุยกันอัดมันพยายามยิงไป6แล้วก็ยิงไปทีละลูกครับปังครับครับมันจะพอยครับโดนคนอื่นยิงครับงั้นจีพาครับมาปุ้มไปเล็กครับยิงตัวนี้ครับยิงไปครับปังปังปังต่อยครับโดนเราโดนเราอัดไปครับผมคาดว่าอาวุธวันนี้น่าจะออกมานะครับน่าจะออกมาให้ได้เล่นกันนะครับผมคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ก็คือสไปรัลนะครับก็คือ AT สไปรัลเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการผสมผสานกับไฮด้าด้วยครับเนี่ยครับไฮด้าเป็นของตัวลูกแต่ว่าแรงครับไฮด้าจะแรงเหมือนให้ได้กับเฮฟวี่3ครับเหมือนให้ได้จะแรงกว่านะครับอันนี้ก็กดลูกยิงพร้อมกันนะครับผมคาดว่าอาวุธชนิดนี้นะครับมีอนาคตกว่าโปรโตไทป์ที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะครับเยอะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่ผมบอกครับช่องหนักน่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าดันไม่มีนั่นเองครับดันไม่มีมาครับเนี่ยอันนี้เหมือนไฮด้านะครับดูได้ฝ่ามีคนทีละลูกมี6ลูกนะครับแล้วก็ค่าพลังค่อนข้างแรงครับปุ๊บอันนี้3ลูกลูกละ 4,000โอเคมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบ อาวุธนะครับชนิดที่เป็นมิสไซล์นะครับตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยนะครับผมก็คือเราจะได้เดสเทรียครับเป็นมิสไซล์นะครับกับเอซีโมลอดนะครับ
มาเป็นอาวุธพื้นฐานให้เรานะครับนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างเล่นตัวมิสไซล์นั้นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับยิงมาแรกก็ถือว่าโอเคครับในการใช้เจ้าบูสต์นะครับเป็นการสลับปืนไปมาครับสลับอาวุธมิสไซล์ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมีการรีโหลดอันนี้คือเฮฟวี่1ครับสไปรัลเฮฟวี่1ครับยิงออกไปพร้อมกัน3ลูกนะครับลูกละ 2,000 เป็นลูกใหญ่นะสนามลูกใหญ่แต่ว่าเวลายิงไปก็จะมารอดูเพราะว่าถ้าออกมาให้เล่นแล้วจะมีลูกส่งเป็นเอทีสไปรัลมากน้อยแค่ไหนครับผมจะเรียกว่าเอทีสไปรัลนะครับเพราะว่ามันชื่อมันโดนตัดออกไปเยอะหน่อยครับมันก็เลยเหมือนถ้าบอกว่าสไปรัลมันจะชื่อซ้ำกันมากไปก็เอทีสไปรัลก็คือเอาไว้ช่องบอลถามว่าแรงไหมก็ถ้าเป็นฟิวรี่ครับยิงออกไป3ช่องแบบนี้ครับก็ถือว่าแรงนะครับถ้าเป็นหุ่นที่มีช่องเดียวมันจะเป็นลักษณะที่ลำบากนิดนึงเลยฟิวรี่ก็เดินมาสักการสนามรบเลยนะครับเอามาดูอันที่2นี่ผมก็ชอบนะครับยิงออกไป6ลูกเลยครับว่าค่าพลังเท่ากันครับค่าการทำลายครับค่าการทำลายเท่ากันเพราะว่าก็แบ่งเป็นลูกละพันนะครับ 6,000 เนี่ยลูกละ 1,000 ลูกละ 2,000 นะครับลูกละ 2,000 6ลูกก็ 1,000 เนี่ยครับดูครับโดนยิงใส่แอนซายนี่แทบคือแทบไม่เข้าเลยนะครับถ้าเป็นพวกแบบเนี้ยครับมันเหมือนกับว่าคือมันแทบไม่เข้าเลยครับโอเคนะครับแต่อีกเกมนึงครับอีกเกมนึงเพราะว่ายังจะสอบให้ดูไม่หมดนะครับเดี๋ยวอันดับสุดท้ายเลยครับคือยิงแค่ไม่เข้าครับเราไปต่อครับคืออาวุธแบบเนี้ยครับแหมมาด่านเดิมเลยครับคืออาวุธแบบเนี้ยครับเป็นอาวุธลักษณะที่ค่อนข้างต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามันรีโหลด12วินะครับมันจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ว่าเข้าไปแลกยิงเหมือนพวกระยะประชิดนะครับระยะ300 350นะครับพวกกล่องแดงฟ้าเหลืองพวกทารานพวกแมกนัมอะไรพวกนั้นจะเป็นลักษณะเข้ายิงแบบจู่โจมรวดเร็วครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าต้องดูครับเป็นลักษณะต้องดูว่านะครับคู่แข่งนั้นอยู่ในมุมไหนแล้วก็ยิงออกไปแล้วก็ต้องยิงเสร็จปุ๊บก็ต้องหามุมหลบครับแต่ว่าผมจะไม่หลบนะครับผมจะลุยเลยครับนี่ครับ6ลูกไปด้วยกันเป็นฝูงครับพอยิงแบบนี้คือพอมันยิงไม่โดนหรือว่าโดนกำแพงหรือว่าโดนที่กำบังอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เรานะครับเสียโอกาสทันทีครับนะครับเห็นไหมมันจะตีวงค่อนข้างกว้างครับพอมันตีวงกว้างแล้วพวกหุ่นที่ไม่ใช่หุ่นอย่างหุ่นใหญ่อย่างฟิวรี่หรือว่าหุ่นใหญ่ทั้งหลายครับก็จะโดนไม่เต็มครับ
แต่เมื่อกี้ฟิลลี่เราโดนไปเต็มๆนะครับมันทุกลงครับนะพอเรายิงแล้วเราต้องหาจังหวะอีก12วินะต้องหาจังหวะหลบนะครับเพื่อจะไม่ให้โดนสวนนะครับทุกลงครับนี่ครับทุกลงเรียบร้อยเป็นลักษณะของยิง6ลูกครับค่อนข้างเยอะครับเป็นฝูงครับเป็นฝูงครับนะครับสำหรับใครที่เอาความสะใจแบบยิงไปเยอะๆแบบนี้ไปเยอะมากเพราะว่าถ้าโดนไปครับโดนตึกโดนอะไรไปก็จะเสียค่าพลังไปแต่ว่าผมค่อนข้างชอบนะครับว่าจรวดแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงพวกไทเดนนะครับที่เป็นจรวดเหมือนกันไปยิงให้ดูแล้วชัวชัวชัวเต็มๆครับผมก็จะเดินเข้าแรกเลยครับไปอย่างนี้น้อยมันก็น่าจะตายไหมไม่ตายด้วยครับสุดยอดครับน่าจะเป็นไรจินครับนั่นแหละครับแต่คราวนี้มาเป็นลักษณะสไปรัลเฮฟวี่3ครับที่มีลักษณะการยิงเหมือนกับไฮดราครับนะครับอาวุธชนิดมิสไซล์เนี่ยต้องล็อกเป้านะครับเพื่อจะไม่ให้หลุดนะครับเพราะว่าการล็อกเป้าทีนึงต้องใช้เวลาประมาณสัก3วินาทีครับนะครับ6ลูกต้องกดต่อเนื่องจะไม่เร็วเท่าไฮด้านะครับที่ได้บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะการยิงทุกอย่างเหมือนไฮด้าครับแต่ว่าจะไม่เร็วเท่าไฮด้าครับต้องล็อกเป้านะไม่งั้นเป้าจะหลุดนะครับพอเป้าหลุดมันจะเสียเวลาในการล็อก3วินาที3-4วินาทีเลยนะครับการล็อกเป็นครับอันนี้จะแรงครับอันนี้จะแรงกว่าจะแรงกว่า Spiral Heavy 1กับ Heavy 2ครับแรงกว่านะครับนะครับรวมแล้ว 19,000 เลยนะครับนะครับถ้าไม่ล็อกก็จะหายเลยนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บก็ต้องวิ่งออกไปพร้อมกันนะครับลูกนะถ้าเราเห็นเป้าไปแล้วค่อนข้างแรงครับ19,200ก็เกือบ 20,000 นะครับทีนี้ก็เกือบ 60,000 ครับเกือบ 60,000 ถ้ายิงใส่ลูลี่ก็ประมาณ3ชุดครับก็จะจบเกมเลยครับแต่ว่าเราจะได้เลยนะครับโดนแลนซ์ลอสครับแลนซี่มันยิงมาแล้ว4วินาทีได้ไหมไม่ได้นะครับก็มาต่อให้เสร็จครับปล่อยให้คาเนี่ยวิ่งมาถึงนี่เลยผมจริงๆผมอยากจะลองสนามรบที่มันกว้างๆนะครับขออีกสักเกมนะครับเอากว้างๆหน่อยให้มันเห็นนะครับเอาชนะนะครับเนี่ยโอเคผมลืมไปผมไม่ได้ดูครับชนะได้อันดับ2ด้วยแต่ว่ายิงค่อนข้างน้อยครับนะครับนะครับยิงค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้สนามรบที่กว้างไหมครับสปริงฟิลด์ยามันเตาโอเคยามันเตาครับอันนี้ได้ครับนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นเมื่อกี้เราลองเป็นตัวที่3นะครับเป็นสปายเราเฮฟวี่3ครับตอนนี้ยิงเหมือนไฮด้านะครับคือผมจะพยายามพูดนะครับพยายามอธิบายรายละเอียดให้ได้เห็นบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ทราบเพราะว่ามันไม่มีลักษณะให้เราเห็นเพราะว่ามันค่อนข้างเกินแรงครับนะครับแล้วก็ค่าพลังการยิงรวมครับ
่อชุดครับ 19,200 นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเดินถึงไหนนะเพราะว่าฝั่งนู้นค่อนข้างจะใช้ปืนพลาสมาใหญ่และปืนใหญ่พลาสมาค่อนข้างเยอะครับฝั่งเราก็มีอยู่2ตัวนะครับเพราะว่ามีเยอะกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหาไปดูไม่มีหมดแล้วแล้วก็มีเลเซอร์นะฟิวรี่ค่อนข้างจะเดินช้านะครับณตอนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบหุ่นทั้งหมดครับ30ไมล์นั้นก็ถือว่าช้าสุดแล้วครับเพราะว่านาตาชานั้นก็นะครับเร่งสปีดตัวเองมาที่30ไมล์เหมือนกันแล้วนะจริงฟิวรี่นี่ถ้าขึ้นในสัก30เท่าไหร่ดี31 32ครับสัก33ไมล์ก็น่าจะโอเคนะครับดีใจไหมเนี่ยครับพอเราล็อกเป้าอย่างนี้ได้เกือบตายแล้วพยายามเดินเข้าไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะครับยิงทันไหมโอเคครับ